ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับรายการสดๆนะครับที่พร้อมจะพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับมาเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะใช่ใช่ครับใครที่ดูอยู่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับในที่สอนมีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวอีกหนึ่งอินสปอนเซอร์ใจดีของเราอ๋อกับร้านนี้เลยร้านนี้เลยร้านนี้เจริญยนต์กับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับราคาจับต้องได้เพราะบริการจัดไฟแนนซ์นะครับก็บอกว่ารถที่นี่คัดคุณภาพมาเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะครับ dbigbike.com หรือว่าโทรไปที่เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ดีเจริญยนต์ดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะโทรไปที่099-004-0070นะครับขยับ CC นะครับเปลี่ยนแนวใช่ได้หมดที่นี่ก็บอกของทั้งขายทั้งซื้อด้วยนะใช่จะขายจะซื้อจะขายนี่ได้เลยกับร้านนี้พูดคุยสอบถามปัญหาอะไรนะครับส่งถึงที่ด้วยเอารถไปส่งถึงที่เวลาขายไม่ต้องมาเดี๋ยวก็ไปรับรถจากบ้านมาจบกันเดี๋ยวโอนเงินเอารถไปขนกลับมาเลยใช่หรือว่าถ้าใครอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2นะก็แวะเวียนเข้าไปได้ที่เส้นหลักเข้าไปดูได้เข้าไปดูเขามีรถเข้าใหม่ตลอดแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีการตารางอัปเดตรถเข้าใหม่รวมทั้งลิสต์การผ่อนกันยาวดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับครับต้องบอกว่าในเบรกนี้นะนอกเหนือจากในไลฟ์สดแล้วนะก็สามารถชมได้ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ True Vision 691ด้วยแล้วก็สามารถโฟนอินนะครับหรือว่า SMS เข้ามาทักทายพวกเราก็ได้ด้วยเช่นกันครับมาเราว่าแล้วก็มาเริ่มเปิดสายเปิดสายเลยดีกว่าคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับหรือว่าจะเป็นในไลฟ์สดใน Facebook นะก็ฝากคำถามมาได้เลยได้นะครับเมื่อกี้ก็มี2 3คำถามนะครับมีไหมครับมาเลยครับช่วงนี้มีไหมเนี่ย Super X นะครับกับ Scoopy I รุ่นไหนแรงกว่ากันรุ่นไหนแรงกว่ากันน่าจะเป็นเครื่องคู่เครื่องตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันถามว่าแรงกว่ากัน2ตัวนี้มันไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อความแรงอยู่แล้วนะครับมันก็บิดได้90-100นั่นแหละประมาณนั้นทั้งคู่มันรุ่นไหนแรงกว่ากัน Summer นี่ออกจะหนักกว่าด้วยนะเอาจริงสกูปี้ไอน่าจะวิ่งกว่าวงล้อใหญ่กว่าใช่ไหมถูกต้องน่าจะไปได้ดีกว่าคือมันแต่มันไม่ต่างกันมันเครื่องตัวเดียวกันสกูปี้ไอจะได้ปลายเพราะว่าล้อโตล้อโตช่วงปลายมันจะเดินไหลปลายไหลกว่าแต่ซูเมอร์เอ็กเนี่ยจะเป็นแนวแฟชั่นมันไม่ได้แบบผลิตขึ้นมาเพื่อให้มันแรงนะฮะแล้วล้อเขาก็ใหญ่กว่าหน้าสัมผัสก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับมันเปรียบเทียบเรื่องความเร็วความแรงไม่ได้หรอกสองตัวนี้แต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าจะได้เปรียบในเรื่องของขับแล้วลากกันยาวๆเนี่ยสกูปี้ได้เปรียบกว่าเพราะสกูปี้เป็นรถล้อโตที่บอกอ่ะล้อมา14วงล้อใหญ่กว่าแต่ว่าแต่ยางหน้าแคบกว่าก็เห็นเอาไปแต่งไปรุ่นไปแต่งรถซิ่งสายแว้นยังมีอยู่แต่ซูเมอร์นี่ไม่ใช่สายแว้นคนละแนวทักทายพี่หนุ่มมานัสสักหน่อยอ๋อหนุ่มมานัสสักจากคาวาซากิสวีดัสสวัสดีครับชมเหมือนกันนะครับนะดูถามแล้วถามได้นะก็ได้นะหรือว่าทางไลฟ์สดก็ได้คุณหนุ่มจะซื้อรถฮอนด้าเหรอหรือไงไม่ใช่ไม่แย่เขาคุณปองอะไรอ่ะมันนัสักก็มามันนัสักก็มาเอามาเรามาดู SMS หน้าจอดีกว่า110ใส่แคมอะไรฮะปัญหาจะมาไหมแล้วต้องผ่าท่อด้วยไหมคือถ้ามันองศามันได้อะไรนะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกคือจริงๆไอ้ท่อเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วล่ะถูกต้องแล้วถึงจะค่อยไปยุ่งกับแคมกับอะไรนะแล้วทำแคมแล้วท่อเดิมก็ไม่ใช่นะถูกต้องไอ้ดีไอเสียทำเจ๋งแล้วแคมก็จะมองว่าระบายไอเสียออกไม่ดีถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแคมเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนท่ออีกอยู่ดีมันต้องทำเป็นที่สูตรของเขาใช่ป่ะแล้วแต่สูตรว่าแคมองศาขนาดไหนถามว่าจะมีปัญหาไหมคือถ้าแคมถ้าแบบเป็นองศาที่มันแมทกับเครื่องที่เราทำมากับทุกอย่างที่ทำมามันก็ลงตัวพอดีแต่ถ้ามันไม่ลงตัวมันก็ต้องมาเซ็ตมาปรับจูนเพิ่มเติมอย่างอื่นกันด้วยใช่มันไม่ได้เฉพาะแคมอย่างเดียวตอนนี้มีหลายปรับเพิ่มเติมอย่างพวกหัวฉีดเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำคือแคมองศาไอดีเสียเข้าดีปุ๊บน้ำมันไม่พอมันก็วิ่งไม่ออกอยู่ดีใช่มันต้องมีการเซ็ตมันหลายๆรวมกันไม่ใช่ว่าใส่แคมอย่างเดียวแล้วมันวิ่งเลยนะใส่แคมลูกเดิมใส่แคมลูกโตแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรปัญหามันไม่ค่อยมีหรอกครับถ้าเราถ้าเป็นแคมที่มันเขาเซ็ตมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานอกจากว่าเราต้องไปหาอะไรเติมเพื่อรองรับมันแคมที่เป็นค่ากลางๆอ่ะที่เขาทำมาสำหรับประมาณเป็นเขาเรียกอะไรนะ
แนวรถบ้านลูกเดิมใส่แคมอะไรเงี้ยเขาจะมีขายอยู่แล้วนะครับปัญหาไม่ค่อยมีนั้นคงไม่มีอะไรมากก็ลองไปหาชื่อร้านที่มันน่าจะมีน่าเชื่อถือสักนิดนึงแล้วกันอย่าไปซื้อแคมตัวตลาดทั่วไปบางทีองศาจะไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะครับอ้าวนี่เมื่อกี้คาวาเข้ามานี่ฮอนด้าเข้ามาแล้วใครอ่ะพี่ลงอ่ะจตุรงค์สวัสดีครับพี่เออันนี้ครูฝึกเซฟตี้ฮอนด้าภูรินัทไม่ภูรินัทจตุรงค์วิจัยสุขอ่ะภูรินัทชวลิตก็มาเหรอปุรินัทไอ้ภูทักทายทุกคนด้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไหนก็เข้ามาแล้วนะคือปกติเราก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง TrueVision 691นะฮะแล้วก็ทาง YouTube แต่หลังๆนี่เราก็ขอลองของนิดนึงนะไม่แล้วก็เอาตามด้วยเขาต้องไลฟ์สดไปด้วยเอามันต้องเกาะกระแสคือบางคนเวลานี้มันเป็นช่วงที่เวลาที่บางคนกำลังกลับบ้านถูกต้องอาจจะยังไม่ถึงบ้านก็จะได้ดูผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยมาตามนี่ไปดูครับสปาร์ค 115i วิ่งทางไกลได้ไหมครับโอ้โหตัวนี้เราเคยเทสกันเขาไปกันข้ามประเทศ4เขาเรียกว่า4กรุ๊ป4รูทจากกรุงเทพไปทางตะวันออกตะวันออกไปอีสานอีสานไปเหนือแล้วเหนือวิ่งกลับลงใต้ลงมาเลยสุดยอดต้องบอกว่าขับได้แบบไม่ต้องกลัวพังอ่ะใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนมือผมไม้แรกรูทแรกกรุงเทพไปตะวันออกแล้วก็จะมีกรุ๊ป2ไปนอนรอละจากตะวันออกวิ่งเข้าภาคอีสานภาคอีสานขึ้นเหนือลงกรุงเทพกรุงเทพลงใต้อ๋อทริปนี้ที่ก๊อปไปกับพี่เจเนี่ยไหนๆสโลแกนอะไรนะทำให้ดูทำท่ายดูทำท่ายดูด้วยนอนฝันร้ายอ่ะต้องนอนฝันร้ายกันน่ะละเมอเลยได้ข่าวท่าไหนนะแรกดีประหยัดจริงขั้นเทพนี่ยังไงลองมาแล้วเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับเจนะครับไปไหนก็ได้ใช่นี่พรีเซนเตอร์กับเจจิตรินนะฮะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาจริงเหรอฮะนี่คู่เลยเหรอเขายอมรับไหมว่ามีพรีเซนเตอร์ยอมดิต้องยอมเข้าฉากด้วยกันก็ต้องยอมเอเวสต่อไปได้ครับวิ่งได้สบายๆครับครับผมก็ตามคันเร่งตามเครื่องยนต์นะฮะอย่าไปเค้นมันมากกับไปสบายๆเรื่อยๆก็ประมาณสัก100-110ก็วิ่งได้อยู่ครับมาจะซื้อบิ๊กไบค์มือ2ครับจะสามารถเช็คว่าทะเบียนไม่ได้สวมได้ไหมเหรอใช่ไหมทำยังไงครับไม่ยากเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในทะเบียนมันบอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้เลขเครื่องอะไรเลขคออะไรเล่มตรงไหมเล่มตรงไหมตรงกับทะเบียนไหมคือพวกสวมมันจะไม่ตรงกันมีอีกอันนึงที่ตรงก็คือต้องไปดูที่เลขคอว่ามีการแก้ไขดัดแปลงไหมใช่ตอกเลขมาไหมที่เขาทำกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดร้านที่เนียนนี่ดูไม่ออกเลยนะก็ใช่ดิเนี่ยต้องเข้าขนส่งจบเลยเอาเลขทะเบียนไปเช็คขนส่งดูนะครับว่ามันเลขเนี้ยตรงยี่ห้อรถเราเปล่าแต่ถ้าเป็นของเราแล้วอยู่ดีไปเช็คของส่งไม่ได้แล้วถ้ามันผิดพลาดเขายึดเลยนะเรามีความผิดด้วยนะซวยเลยเพราะนั้นเวลาจะซื้อจะขายอย่างนี้เขาแนะนำอย่างนี้ไปโอนขนส่งถูกต้องถ้ารถถ้าซื้อขายแล้วเขายอมไปโอนที่ขนส่งใหญ่ต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะหมอชิดเนี่ยกรุงเทพเลยนะจบเลยคือเป็นรถที่มันถูกต้องแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนขยับรุ่นหน่อยพี่สายใหม่เอาไปเล็ดไปเล็ดไปรถโดนเพราะนั้นวิธีการก็ไม่ง่ายอีกการนึงก็คือเลือกร้านที่น่าเชื่อถืออย่างนี้เลยดีเจริญยนต์นี่ชัวร์ที่เขามีชื่อเสียงนี่เขาไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนใช่นะครับเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะผิดสิสมทะเบียนน่ะผิดสิเพราะนั้นรถที่ซื้อขายกันจริงมันต้องถูกต้องหมดหลายๆคนก็มีที่บอกว่าซื้อรถอยู่นี่พอตรวจจริงอ่ะรถอยู่กรุงเทพแต่ตัวทะเบียนไปอยู่หาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันสวมใบอะไรไปสวมเนี่ยเช็คดีๆถึงจะเป็นคนรู้จักก็จริงมันถ้าจะให้ถูกแบบว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไม่ผิดใจกันน่ะผมว่านะคือว่าเปิดใจกันแล้วก็ไปโอนกันที่ขนส่งเลยดีกว่าเพราะทุกจังหวัดมีขนส่งอยู่แล้วไม่จะเป็นจังหวัดทุกจังหวัดมันต้องมีขนส่งประจำจังหวัดเพราะนั้นก็ไปเอาเลขทะเบียนเนี่ยนะครับไปให้ขนส่งดูเนี่ยผมซื้อรถคันเนี้ยเลขทะเบียนนี้ถูกต้องไหมครับอะไรเงี้ยเขาลิสต์มาถ้าถูกต้องก็โอเคโอนกันตรงนั้นเลยก็จบไปนะครับไม่ต้องมาปวดหัวแล้วมีปัญหากันอีกซื้อไปแล้วแล้วมันต่อไปต่อทะเบียนไม่ได้ถูกจับขึ้นมาโดนยึดรถตังค์ให้เราก็เสียไปรถก็ไม่ได้ใช้มันก็มีคุ้มกันนะครับโอ้โหนี่คนนี้ไม่ทักไม่ได้เลยสวัสดีป่าทีปไหนอ่ะป่าทีปประสิทธิ์สุนทรนะครับสวัสดีครับป่าทีปโอ้โหแบทแมนเฟสติวัลป่ามาดูไลฟ์สดป่า67เดี๋ยวต้องรอคิวนะป่านะไม่แน่ใจนะป่าก็ต้องบอกว่าฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะเข้ามาปุ๊บกดไลค์กดแชร์ด้วยหลายคนจะได้ไปดูกันต่อๆด้วยนะครับปฏิพิมพ์มาว่า FC นะจ๊ะโอ้โหในไลฟ์สดก็ถามได้นะครับแล้วก็ในช่อง TrueVision 691ก็ถามได้เช่นเคยครับมา R3 กับ CBR 500 2016เลือกอะไรดีมันคนละสีเลือกอะไรดีผมว่าถ้าให้มันจบนะขี่ให้มันจบด้วย CC ด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่มันตอบสนองได้แบบ
แล้วมันอยู่ถ้าขี่บิ๊กไบค์ป่ะล่ะขี่บิ๊กไบค์ก็ต้องไปเกิน300ขึ้นไปก็เป็น CBR 500แล้วตัวใหม่นี้หล่อด้วยบอกเลยว่าตัวใหม่มีการออกแบบได้โฉบเฉี่ยวสปอร์ตมากนะครับถ้าให้จบยิงผมไปจบที่500อ่ะใช่นะแต่ R3 นี่คือเป็นโฉมนี้มานานแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่300ซีซีเป๊ะนะมัน315ใช่321 321ขออภัยแต่เขาบอกว่าอะไรนะรถบิ๊กไบค์จริงๆเขารับกันที่300ขึ้นใช่มั้ยมันก็แล้วแต่บางคนก็บอกตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่สับสนไม่หมดเป็นประเด็นอยู่ที่ว่าเขาจะเรียกตัวนี้ว่าบิ๊กไบค์มั้ยบางคนเนี่ยขายมั้ยรถบิ๊กไบค์ชนฟุตบาทชนเสาไฟฟ้าไปดูมาเป็น R15 มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเราก็หูอ่านข่าวตกใจชนเสาไฟฟ้าเอางี้ดีกว่าซีซีเยอะไว้ก่อนมันก็ได้เปรียบอ่ะใช่มันต่างกันมันถ้าต่างนิดเดียวไม่ว่านะนี่มันต่างเยอะนะ300กับ500คนละเรื่องเลยนะครับถ้าจบก็ให้500จบเนียนสุดๆแล้วนะครับอ่ะคำถาม SMS ต่อไปอ๋อเดี๋ยวในไลฟ์สดก่อนดีกว่ามีอะไรพี่ปองคิวบิกโอเคไหมพี่ปองขี่มาแล้วไม่ใช่มาถามคนตัวไหมเออขี่โอเคดีครับรถใหม่เทคโนโลยีดีนะครับเครื่องยนต์แบบบูคอประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าฟิกเจอร์ต่างๆมันจะเป็นซ็อกเก็ตในการชาร์จโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วเตอร์ต่างๆนะครับช่องเก็บของนี่ใหญ่มากสามารถใส่หมวกเต็มใบเข้าไปได้ไปสัมภาระต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องกลัวเลยอัดเข้าไปเสื้อผ้าทั้งชุดดีไม่ดีเอาลูกเด็กเล็กแดงอัดเข้าไปสักเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้อีกหน่อยไม่มีตู้เย็นด้วยเหรอรถมอเตอร์ไซค์แต่ทรงเขาเป็นประมาณนั้นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆสวยนะครับเป็นรถแฟชั่นที่น่าจะออกมาตอบโจทย์ทุกวัยรุ่นได้ดีนะครับราคาน่าจะอยู่ที่ 50,000 กว่าบาทมันมีทั้งหมด3เวอร์ชันตัวท็อปสุดจะเป็น ABS นะครับตัวนั้นจะ 56,000 หรือไงนะครับค่อนข้างจะราคาไม่ค่อยแพงมากกับเทคโนโลยีที่ให้มานะครับก็ถือว่าน่าเล่นครับพี่ปองขี่แล้วมาถามผมทำไมเนี่ยอ่ะไปที่หน้าจอของเรามั่ง Sumo X ครับแม็กหลังร้อนอ้าว SDS จะยังไปไม่หายอ่ะรูปมาอยากอ่านไม่จบเลยเดี๋ยวแม็กอ่ะแม็กหลังร้อนเวลาขับทางไกลเกิดจากอะไรครับจริงก็ร้อนหมดแหละใช่ป่ะแต่มันร้อนผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติต้องไปดูในเรื่องของดัมเบลหลังว่ามันค้างว่าอะไรเพราะว่ามันปั่นตลอดเวลาถ้ามันค้างอยู่มันสีไปเรื่อยมันก็จะร้อนสะสมครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยแค่รถวิ่งธรรมดาเนี่ยมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะมันมาจากนี่แหละดัมเบลดิสเบลนะครับข้างหลังการทำงานของเบลเพราะมันกระจายความร้อนไปจนถึงตัววงล้อนั่นเองใช่ครับแต่จริงๆต้องดูว่าร้อนขนาดไหนร้อนถ้าร้อนขนาดเอามือแต่ไม่ได้นี่คือมีปัญหานี่ดีกว่าถ้าเผื่อว่ารถที่ยังไม่ได้ผ่านการดัดแปลงอะไรมาเลยนะครับลองเช็คที่เบรกหลังก่อนว่าตึงไปหรือเปล่าเบรกติดคือแบบให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสกันอยู่ตลอดหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันอันตรายก็คือคลายออกมาซะนะครับให้มีช่วงเคลียร์แลนด์นิดนึงนะครับแต่ถ้าเขาเรียกอะไรถ้าเช็คแล้วครับคราวนี้ต้องไปลากยาวถึงพวกลูกปืนพวกไอ้นี่ละใช่ป่ะพวกจารบีที่แบบลูกปืนอยู่เนี่ยลูกปืนล้อเป็นไปได้หมดใช่ครับผมอ่ะตรงนี้เช็คขั้นแรกก่อนนะครับแต่โดยปกติมันร้อนบ้างอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ร้อนเลยนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกร้อนอยู่แล้วพี่แต่มันร้อนคือให้ลองดูเลยถ้ามันแตะถึงขนาดแตะไม่ได้นี่ผิดปกติใช่แล้วมันร้อนแบบยังมือจับได้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติครับนะครับแล้วขี่ไกลๆเขาถามว่าปกติ4คนไม่ใช่เหรอครับอีกคนไปไหนอ๋อจะ4คนเฉพาะวันอังคารพุธพฤหัสครับใช่จันทร์กับศุกร์นี่จะเหลือแค่3คนครับนะครับแล้วจะมีพี่กิ๊กอันนี้เป็นแฟนคลับจากขอนแก่นที่มารับบัตรที่ผมวันนั้นที่ไปที่ขอนแก่นเขามารับบัตรเวอร์ซูเปอร์ไบค์ไปก็เอาให้ไป2ใบถ่ายภาพด้วยกันที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปขอนแก่นรับรองครับเดี๋ยวจะให้เป็นไกด์เพราะว่าเขาชอบขับขี่ท่องเที่ยวให้เป็นไกด์พาไปนี่ปาทิพย์จะตกใจอะไรเนี่ยว้าวว้าวโลโก้เอลดีไอดีโอเคอ๋อสปอนเซอร์ครับผมสปอนเซอร์รายการนะครับเพิ่มความเร็วในจา300มีวิธีไหนบ้างครับท่อกองๆนะจัดไปถูกต้องสเต็ปแรกใส่ท่อแล้วก็กล่องกล่องกล่องอาจจะไม่ต้องก็ได้อาจจะกล่องกับตัวท่อก่อนง่ายสุดแล้วครับเป็นการที่ช่วยเพิ่มแรงทอร์กให้มันดีขึ้นนะครับกล่องมันสามารถปรับทอร์กปรับจังหวะการปิดเปิดของหัวฉีดได้ก็จะให้เสริมตรงนั้นให้มันเร็วขนาดไหนหรือก็แล้วก็การถ่ายเทของไอเสียก็ใช้ท่อสักใบนึงก็สามารถที่จะไปได้แล้วก็เอาให้ครบก็ท่อกล่องกล่องอะไรคือไอเสียออกดีแล้วไอดีมันต้องเข้าดีด้วยมันถึงระบายออกดีก่อนที่จะไปสเต็ปต่อไปถูกต้องประมาณนั้นสเต็ปแรกทิ้งไว้ตรงนี้ SMS หรือใน Facebook Live ว่าไงจะใช้ M/ ขี่ในเมืองรถติดเหมาะไหมครับเหมาะมากครับเป็นรถที่ขนาดเล็กคล่องตัวกระชับขี่ง่าย150ขี่ในเมืองถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับถ้าซื้อตอนนี้อย่าพึ่งนะผมก็อยากรอให้มันผมกะว่าให้มันหล่อเหมือน R15 ก่อนให้รอผ่านกลางปีก่อนได้ไหมให้มันมาแบบ R15 เครื่องใหม่ใช่ผมว่าน่าจะมากลางปีนี้น่าจะเพราะว่าเขาเปิดตัวมาใกล้ๆกันR15 เปลี่ยนโฉมแล้ว M/ ก็ต้องมีการปรับโฉมมันปรับแน่นอนเพราะมันเครื่องเดียวกันแต่ตอนนี้มันยังคนละเครื่องอยู่อยากให้รอสักนิดนึงครับพี่นะครับพี่ประทีปเหรอไม่ใช่ใช่โอเคใครเข้ามาใน Facebook Live ก็กด
ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ